ีครับตอนนี้เราอยู่ที่ห้างเวสต์ฟิลด์นะครับอยู่ซานตาน่าโลในเมืองซานโฮเซ่นะครับชอบเดินห้างนี่เนาะห้างบรรยากาศดีมากเลยเพราะว่ามันเป็นห้างเปิดมีหลังคากระจกเนี่ยมันทำให้ห้างดูสว่างเนาะมันสว่างก็น่าเดินอ่ะมันไม่ทึบเหมือนห้างทั่วๆไปอ่ะส่วนใหญ่ห้างอเมริกาก็จะประมาณนี้เนาะแล้วข้างนอกก็มีเอาท์ดอร์ด้วยห้างที่นี่ก็เป็นแบบเปิดเนาะโล่งเลยมีร้านอาหารมีอะไรเงี้ยอากาศดีเนาะแดดร้อนอะ แดดแบบแดดแรงแรงข้างนอกก็ร้านอาหารเยอะแยะโหคนก็มานั่งกินข้าวข้างนอกกันเต็มเลยกินร้านไหนอะไม่รู้เดี๋ยวเดินหาก่อนอันนี้ก็น่ากินเนาะร้านอะไรเนี่ยเป็นพวกพิซซ่าอิตาเลียนเงี้ยมีไอติมด้วยอะไรอย่างนี้ซ่าอะไรกินกลมๆแล้วมันคืออะไรอ่ะเป็นชีสเออน่าจะเป็นชีสก้อนๆนะอันนี้ก็เลือกหน้าพิซซ่าแบบเป็นสไลด์เลยเนาะอันนี้เป็นหน้าวากิวนี่ชีสเป็นก้อนเลยนี่จะเลี่ยนไปไหมอ่ะมันจะเลี่ยนอ่ะนี่ก็จะอบในนั้นเขาไปอุ่นให้ซีละลายอย่างนั้นเนาะข้างนอกกันได้อะไรมาครับได้พิซซ่ากับมีดบอลฮะกินแค่นี้พอเดี๋ยวไปหากินอย่างอื่นต่อบรรยากาศดีเนาะข้างนอกนั่งชิลๆเมื่อกี้เข้าไปเข้าเตาอบให้ชีสยืดยืดเลยเนี่ยอันนี้เขาเรียกว่าชีสอะไรไม่รู้อ่ะแป้งกรอบมากแล้วก็อันนี้ก็เป็นเนื้อแฮมสไลด์ด้วยอร่อยติดปากอ่ะมีทิชชู่ป่ะมีไหนดูดิเป็นไงกรอบป่ะกรอบแล้วก็มีสีสวยขอบอ่ะใช่มิ้นบอลลูกใหญ่ๆเลยน่ากินเนาะเป็นเนื้ออะไรอันนี้เนื้อไก่เป็นเนื้อไก่ปั้นลูกใหญ่มากเนื้อแน่นมากเป็นแบบว่าร้านพิซซ่าแบบบรรยากาศแบบว่าชิลๆเนาะบรรยากาศดีมากเลยร้านนี้เป็นแบบว่าร้านต่อแถวสั่งกินแล้วก็เอามานั่งกินเองเนี่ยชอบห้างเนี้ยเป็นห้างเอาท์ดอร์บรรยากาศดีมันดูแบบห้างโล่งๆนะวันนี้อากาศดีนะ20องศาไม่ร้อนแล้วก็ไม่หนาวเกินไปแต่แดดแรงมากวันนี้มันวันหยุดแล้วแต่คนก็เลยเยอะเป็นพิเศษแน่นๆเลยปาดซอสกินซอสมันอร่อยอ่ะเนื้อข้นแน่นอ่ะร้านนี้ก็มีทั้งพิซซ่าแล้วก็มีเบเกอรี่ด้วยน่ากินทั้งนั้นเลยมีทุกอย่างเลยเนาะมีไอติมด้วยอันนี้เป็นไอติมเจลาโต้
โอ้โหแถวยาวเนี่ยโอ้โหคนต่อแถวกินขนาดนี้เลยเหรองั้นไม่กินได้ไหมไปกินร้านอื่นเออแถวยาวอ่ะอยากกินเหมือนกันนะไอติมแต่ว่าแถวยาวเกินเดี๋ยวไปดูร้านอื่นดีกว่าเนาะเมื่อกี้ก็มีทั้งพิซซ่าเบเกอรี่แล้วก็ไอติมเจลาโต้แต่ว่าทั้งสองมีขายไวน์ด้วยนะเออมีเยอะเลยอ่ะครบเซตเลยเนาะร้านเมื่อกี้งั้นกินไอติมร้านนี้ก็ได้อร่อยเหมือนกันโซมิโซมิเนี่ยนี่ก็มีท็อปปิ้งหรือเอาโอริโออะไรก็ได้อันนี้ท็อปปิ้งเอาไว้โรยไอติมน่ารักนี่ได้ละไอติมนมเหนียวๆเลยแล้วก็โรยนี่ด้วยโรยท็อปปิ้งอ่ะข้างในก็เป็นปลาแล้วก็ยัดไส้นิวเทลล่าข้างในเขากินร้านนี้อร่อยนี่ก็มีช็อปแบรนด์เนมต่างๆนะครับตรงนี้ข้างนอกก็เป็นเอาท์ดอร์มีร้านอาหารมีบาร์ให้นั่งด้วยอ่ะมีบาร์มีร้านอาหารแล้วก็มีเก้าอี้ให้นั่งอาบแดดกันข้างนอกข้างนอกนี้ก็เป็นแบบที่นั่งได้ฟรีเนาะไม่ใช่ร้านอาหารนะไม่ใช่ที่นั่งของร้านอาหารหรอกอันนี้ซื้ออะไรมานั่งกินชิวๆก็ได้ตรงนี้ไปนั่งบาร์ไหมไม่เอาหรอกเดี๋ยวไปดูเด็กกิ้งช็อปนี้ก่อนนะอารมณ์ช็อปโปรดเนาะซื้ออะไรมาครับได้เป็นมัทฉะแอลมอนช็อกโกแลตมาอร่อยเขาบอกใครบอกเพื่อนบอกว่าอร่อยมันเป็นช็อกโกแลตของอะไรอ่ะญี่ปุ่นเหรอปะกินปะกินเลยปะกินเลยไหนเรามาชิมหน่อยดิแล้วอันนี้ก็ไปซื้ออะไรมาอีกนะฮะอันนี้ได้หมวกมาได้หมวกใส่หน้าร้อนเป็นห่อเลยรสมัทฉะมัทฉะแอลมอนด์ช็อกโกแลตอร่อยไหมใช่ที่เคยกินป่ะอร่อยค่ะเข้มข้นอร่อยดีมันถามมันเข้มข้นดีอันนี้ก็โซนของแบรนด์เนมทั้งนั้นเลยพูดถึงก็ใหญ่เหมือนกันนะเนี่ยห้างนี้นี่ก็มีโชว์รูมรถมาเปิดหลายโชว์รูมอยู่นะหลายยี่ห้อมาขายในนี้เหมือนกันนี่นี่ก็แบรนด์โปรดเธอเหมือนกันใช่ไหมลูลูเลมอนเนี่ยเข้าได้ไหมแบบอ่ะแล้วแต่เดี๋ยวรอข้างนอกโอ้โหนี่ร้านราเมงอ่ะเนี่ยคนต่อแถวเต็มเลยร้านราเมงข้างหลังตอนแรกว่าจะมากินนะแต่ว่าโอ้เห็นแถวแล้วไม่เอาดีกว่าคนเยอะเกินร้านนี้อร่อยเราเคยกินสาขาอื่นเนาะอันนี้ร้านอูด้งร้านอูด้งก็แถวยาวตอนนี้ผมอยู่ที่ซันตาน่าโลนะครับขับรถจากเวสต์ฟิลด์ข้ามฝั่งมาตรงนี้คราวก่อนที่ผมมาเดินคนเดียวเนี่ยตรงนี้แหละซันตาน่าโล
เล่นนิดหน่อยก่อนกลับบ้านนะครับก่อนจะขับรถกลับซานฟานโอเคงั้นเดี๋ยวไว้เจอกันใหม่คลิปต่อไปนะครับอย่าลืมติดตามคลิปหน้าก็ด้วยนะครับสวัสดีครับ